กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยในช่วงนี้ผมคล้ายๆหลายๆคนเนี่ยก็อยากให้พี่ลิงเนี่ยทำคลิปจัดอันดับปืนท็อป5ในเมตาในตอนนี้ผมแต่พี่ลิงเนี่ยต้องขอบอกได้เลยว่าณตอนนี้ผมตัวแพทเนี่ยอัปเดตมาประมาณเกือบๆจะ2สัปดาห์แล้วนะแต่สุดท้ายผมเมตาเนี่ยมันก็ยังไม่เสถียรสักทีผมสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าตัวเกมกับผมเขาได้มีการแอบเนิร์ฟแล้วก็แอบบัฟปืนอีกแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยพี่ลิงยังคาดการไม่ได้ว่าปืนไหนเนี่ยมันจะท็อปฮิตมากขนาดนั้นผมแถมความท็อปฮิตเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอมาถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมพี่ลิงก็จะทำการพูดคุยรีวิวเกี่ยวกับการแอบเนิร์ฟแล้วก็แอบบัฟครั้งล่าสุดนี้ว่าการปรับคราวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มีการแอบปรับมาบ้างและปืนกระบอกไหนเนี่ยที่จะโดนผลกระทบกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลยโดยสำหรับการปรับในคราวนี้ผมจะมีทั้งในโหมดของ MP และโหมดของ VR เพราะฉะนั้นเราจะไล่กันทีละโหมดเลยว่าแต่ละโหมดมีอะไรกันบ้างและต้องย้ำก่อนว่าการปรับที่พี่ลิงพูดในคลิปนี้ผมเป็นการปรับที่มีหลายคนเนี่ยไปทดสอบแล้วก็ทำการยืนยันมาแล้วแต่มันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่มีการยืนยันมาว่าแอบปรับจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีในส่วนตัวแพทโน้ตแจ้งล่วงหน้านั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่เจอการปรับนอกเหนือกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกลิงก์ก็ได้ที่ข้างใต้สคริปชั่นนั่นเองนะมาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับในโหมดของ Battle Royale กันก่อนในโหมด Battle Royale ตอนนี้ผมมี3อย่างที่คอนเฟิร์มแล้วว่ามีการปรับแบบแน่นอนนะผมก็มาเริ่มกันอย่างแรกกับปืนสายสไนเปอร์กระบอกใหม่ล่าสุดครับผม NA45 โอ้โหต้องบอกเลยว่าสไนกระบอกนี้ในโหมดของ Battle Royale เนี่ยตอนมาใหม่ๆเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบโคตรโกงและ OP มากครับผมด้วยสำหรับคนที่ปรับเป็นกระสุนแมกกาซีนที่ผลสายเพิ่มแรงระเบิดนะผมเรียกได้ว่ายิงเกาะ3เลือด150ตายภายใน2เซตและเกิดว่าเรายิงดีๆเนี่ยระเบิดติดตัวเนี่ยมีโอกาสตายได้ภายในกระสุนเซตเดียวเท่านั้นนะผมนั่นก็เลยทำให้ในตอนนี้ผมสำหรับปืน NA45ในโหมด Battle Royale เนี่ยโดนเนิร์ฟครับผมโดยการลดดาเมจของแรงระเบิดลงมาเล็กน้อยทำให้โอกาสในการยิงวันช็อตตายภายในเซตเดียวเนี่ยลดน้อยลงก็คือก่อนลด3ด้วย150จะไม่ตายภายในวันช็อตแล้วผมบวกกับการปรับแนววิถีกระสุนของตัวปืนของผมทำให้ลูกกระสุนเนี่ยออกดีเลย์ช้าลงกว่าเดิมทำให้การยิงในระยะไกลมากๆเราจะยิงยากขึ้นอีกเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วผมว่าสไนเนี้ยพี่ลิงลองมาแล้วว่ามันค่อนข้างแอบ OP มากจริงๆนะถัดมาผมเป็นในส่วนของตัวปืนอาวุธพิเศษในโหมดของ Battle Royale กับปืน TempestTempest ในโหมดของ Battle Royale ก็ได้บัฟเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยผมได้บัฟเพิ่มดาเมจของตัวปืนได้บัฟปรับแอนิเมชันของตัวปืนได้บัฟเพิ่มความเร็วในการยิงของตัวปืนและได้บัฟการกระจายระเบิดของตัวปืนเวลายิงไปโดนเป้าหมายให้กว้างมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจผมเพราะว่าแทบจะไม่มีคนใช้เลยนะในโหมดของ Battle Royale ไปใช้ War Machine กันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย Tempest ก็น่าจะมีโอกาสที่จะมีคนหยิบใช้งานมากขึ้นอีกเล็กน้อยและอีกหนึ่งกระบอกหนึ่งครับผมกับปืนไฟในโหมดของ Battle Royale ก็ได้บัฟเหมือนกันนะผมเพราะว่าคนใช้ค่อนข้างน้อยมากโดยสำหรับบัฟที่เพิ่มขึ้นมาผมก็คือเพิ่มดาเมจของตัวปืนในการยิงระยะประชิดถึงระยะกลางแล้วก็ในส่วนตัวแอนิเมชันรีโหลดผมผู้เล่นเนี่ยสามารถกด cancel animation reload ได้แล้วจากตอนแรกเนี่ยไม่สามารถ cancel animation reload ของตัวปืนได้นะก็เรียกได้ว่าเป็นการแก้บัคคร่าวๆของปืนนี้แล้วก็ทำให้ปืนนี้เนี่ยยิงแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจมากขึ้นแต่จากโดยรวมที่พี่ลิงไปทดสอบมาเนี่ยดาเมจของตัวปืนเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะเพราะว่าระยะการยิงมันสั้นนะต้องไปยิงแบบจี้ตัวจริงเนี่ยซึ่งจี้ตัวเนี่ยเจอพวกปืนลูกซองเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะแพ้ทางมากกว่านะก็อาจจะเป็นปืนที่บัฟมาแล้วคนก็น่ายังไม่ค่อยใช้อยู่ดีนะเอาล่ะถัดมาผมคราวนี้เรากลับมาที่โหมดของ MP กันบ้างโหมด MP เนี่ยเท่าที่ดูในตอนนี้ผมรายชื่อที่มีการหลุดมาเนี่ยก็มีการปรับอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะมีหลายปืนที่ได้ผลกระทบค่อนข้างเยอะก็มาดูก่อนว่าจะมีปืนไหนผลกระทบกันบ้างมาเริ่มกับกระบอกแรกเลยกับปืนสไนใหม่อีกแล้วครับผม NA45 มาใหม่มาโคตรโกงโดนเนิร์ฟ อีกแล้วครับผมโดนเนิร์ฟทั้งในโหมดของ MP แล้วก็โหมด BR เลยผมอันนี้ก็เป็นข้อที่บอกได้เลยว่าสไนนี้เนี่ยมันโหดจริงครับผมโดนเนิร์ฟ2รอบแล้วนะหนักมากด้วยผมโดยการเนิร์ฟในคราวนี้ผมก็คือจะเนิร์ฟลดความสามารถของตัวปืนผมในเรื่องของดาเมจแรงระเบิดลดแรงระเบิดทั้ง MP ลดแรงระเบิดทั้ง BR ผมโอ้โหเพราะว่ามันแรงจริงแหละอย่างที่พี่ลิงบอกไปว่าบางทีเนี่ยยิงไกลๆตัวเนี่ยโดนปุ๊บตายด้วยแค่โดนแบบเฉียวๆไฟระเบิดก็ตายแล้วอ่ะคือมันแรงมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็โดนเนิร์ฟไปผมในส่วนของตัวดาเมจในส่วนนี้นะแต่ว่าดาเมจยิงปกติยังคงเท่าเดิมครับผมก็อยู่ที่30หน่วยถ้ายิงหัวก็ตายได้ในวันช็อตแต่แค่นี้ผมยังไม่สะใจผมนอกจากการเนิร์ฟตัวปืนเนี่ยโดยตรงแล้วของแต่งของ NA45 ก็มีชิ้นหนึ่งที่โดนเนิร์ฟผมเป็นชิ้นที่คนน่าจะใช้งานเยอะมากที่สุดแหละก็คือตัวแมกกาซีนเพิ่มดาเมจครับผมก็คือชิ้นนี้เลยนะเป็นตัวไฮครับผม
ที่เวลาเราติดไปแล้วเนี่ยจะทำให้รัศมีของดาเมจของเราเนี่ยของการระเบิดเนี่ยมันทำให้แรงขึ้นแล้วมีโอกาสฆ่าศัตรูได้ง่ายขึ้นในการยิงแบบระเบิดก็ทำให้ชิ้นนี้เนี่ยโดนเนิร์ฟประสิทธิภาพลงไปครับผมก็คือระยะแรงดาเมจของตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะหายไป 10% เนี่ยอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่ผมเป็นการเนิร์ฟแบบว่าเตือนๆแล้วนะว่าเอ้ยสไนนี้เนี่ยมันแอบโกงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าระวังตัวกันนิดนึงผมสำหรับคนที่ใช้สไนนี้กันแบบเยอะๆนะเพราะว่า 10% เนี่ยหายไปถามว่าเยอะไหมมันก็ดูไม่เยอะแหละแต่ว่ามันเป็นการเนิร์ฟแบบว่าไกลๆอย่างที่ทีมงานแอบมาตักเตือนแล้วนิดนึงนะกระบอกต่อมาผมกับปืนสายสไนเปอร์เหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยเราได้บัฟมาแล้วผมกับปืนสายสไนเปอร์ DLQ33โดยเจ้า DLQ33 นี้ผมได้บัฟกับตัวปืนเลยก็คือเวลาเราทำการรีโหลดการรีโหลดแอนิเมชันเริ่มต้นของตัวปืนนะผมจะรีโหลดได้เร็วขึ้นสาเหตุที่สำหรับปืน DLQ33 เนี่ยมันได้บัฟมาก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปืนอย่างโรคัสผมมันได้บัฟเพิ่มในส่วนตัวไฟล์ฮิตเล็งยิงของตัวคนจุดการยิงเนี่ยที่เป็นจุดตายผมเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้2ปืนนี้เนี่ยความแตกต่างมันก็เลยไม่แตกต่างกันมากโดยเจ้าโลคัสมันรีโหลดเร็วกว่าตัวเดียวคือ23นิดนึงในแพทนี้เขาก็เลยปรับทำให้ความเร็วรีโหลดพอๆกันแล้วนะใน2กระบอกนี้ผมก็เลยกันว่า2กระบอกนี้ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ผมแตกต่างกันเพียงแค่ความไวในการลั่นแล้วก็ความแม่นยำกับความคล่องตัวและระยะยิงของตัวปืนเฉยๆนะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบหรือว่าชอบกระบอกไหนก็เล่นกระบอกนั้นแล้วกันนะในส่วนของความแตกต่างเดี๋ยวพี่ลิงอาจจะทำคลิปรีวิวแยกแล้วกันนะว่ากระบอกไหนดีกว่ากันนะและถัดมาผมกับปืน SMG ยอดนิยมอันดับ1เลยในแพทก่อนหน้านี้ผมกับปืน HG40 ในที่สุดผม HG40 เนี่ยหลังจากที่ครองตำแหน่งอันดับ1มาในแพทที่แล้วตอนนี้ก็โดนเนิร์ฟลงมาเล็กน้อยผมโดยสำหรับการเนิร์ฟของตัว HG40 นี้จะเนิร์ฟในส่วนของระยะการทำดาเมจของตัวปืนแล้วก็เบสดาเมจพื้นฐานของตัวปืนในการยิงระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลลงมาเล็กน้อยผมและสำหรับข้อมูลเปรียบเทียบในเรื่องของดาเมจที่มีการเปลี่ยนไปผมพี่ลิงเนี่ยก็ยืมภาพมาจากช่อง Hawkness ครับผมก็ต้องขอบคุณมาด้วยผมก็แน่นอนว่าดาเมจของตัวปืนของเราเนี่ยก็มีการลดลงมาอยู่พอสมควรนะรวมถึงเส้นทางระยะของการยิงด้วยผมสังเกตว่าแบบใหม่เนี่ยดาเมจในการยิงเนี่ยเหลือเพียงแค่25เท่านั้นผมแล้วก็ระยะการยิงระยะไกลสูงสุดของเราเนี่ยจากตอนแรก30เมตรยิงได้ประมาณ19อันนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ประมาณ22-25เมตรก็จะเหลือเพียงแค่17เท่านั้นนะผมหายไป2หน่วยค่อนข้างเห็นผลอยู่พอสมควรนะในกรณีที่ยิงแบบต่อเนื่องครับผมแต่ถามว่ามันเนิร์ฟหนักมากไหมพี่ลิงมองว่าในระยะใกล้ถึงระยะกลางเนี่ยก็อาจจะให้ความรู้สึกว่ายิงยากขึ้นเล็กน้อยผมเพราะว่าระยะประมาณสัก 15-25 เมตรเนี่ยมันเป็นระยะที่ตัวปืนเนี่ยกำลังยิงกำลังดีนะเพราะมันเป็นระยะที่ตัวปืนแสดงพลังได้สูงสุดก็เหมือนกับเป็นการเนิร์ฟอ้อมๆแล้วว่าปืนเนี่ยมันใช้กันเยอะก็ลดการใช้งานลงมาหน่อยแล้วกันนะในการยิงระยะไกลเพราะว่า SMG ไม่ควรยิงไกลได้นะถัดมาผมเป็นปืนตระกูลสายช็อตกันแต่การบัฟเนิร์ฟคราวนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกับการเนิร์ฟตัวปืนในตรงแต่ว่าเป็นการเนิร์ฟในส่วนประกอบของตัวปืนโดยสำหรับส่วนประกอบของตัวปืนที่โดนเนิร์ฟในคราวนี้ผมแล้วก็อาจจะมีบางอันโดนบัฟด้วยเหมือนกันนะก็คือตัวลำกล้องของตัวปืนโดยสำหรับ2ชิ้นที่ได้รับผลกระทบในคราวนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงผมก็เป็นตัวนี้ที่เป็นลบ2แล้วก็ตัวบวก2ครับผมโดยตามข้อมูลที่พี่ลิงเนี่ยไปเก็บข้อมูลมาผมรู้สึกว่าเจ้าตัวลบ2บาเรลอันนี้เนี่ยจะมีการบัฟก็คือผลด้านลบของตัวชิ้นนี้เนี่ยจะลดลงก็คือผลลบของระยะดาเมจผลลบของแมกกาซีนแล้วก็ผลลบของแรงดีดแนวตั้งเนี่ยจะน้อยลงกว่าปกติผมก็คือจากตอนแรกเนี่ยที่เราอาจจะโดนลบระยะยิง20ก็จะเหลือลบระยะยิงประมาณ15-10กว่าอาจก็เรียกว่าเป็นการบัฟความสามารถของชิ้นนี้เพิ่มขึ้นมาและถัดมาอีก1ชิ้นครับผมที่เป็นตัวบวก2โดยเจ้าตัวบวก2นี้ผมจะโดนเนิร์ฟลดความสามารถในด้านบวกลงครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นชิ้นนี้เนี่ยมันจะบวกระยะดาเมจบวกความจุแมกกาซีนแล้วก็บวกความหนาแน่นของกระจายตัวของลูกกระสุนอันนี้ก็จะลดความสามารถลงจากตอนแรกบวกระยะ20ก็จะเหลือบวกระยะประมาณ10-15แมกกาซีนแล้วก็ความหนาแน่นของการจุลูกกระสุนเนี่ยจากตอนแรกที่มันเกาะกลุ่มกันมากกว่าพอตอนนี้เนี่ยเนิร์ฟไปปุ๊บการเกาะกลุ่มของมันเนี่ยจะน้อยลงครับผมเพราะว่าคนนิยมใช้เยอะนะชิ้นนี้ผมก็เลยโดนเนิร์ฟไปและสำหรับตัวลูกซองที่ใส่ชิ้นนี้ได้ทุกชิ้นก็จะโดนเนิร์ฟไปกันหมดครับผมเท่ากับว่ามันแอบเป็นการเนิร์ฟไกลๆของปืนตระกูลลูกซองแบบคร่าวๆหรือว่าใช้กันเยอะใช่ไหมได้เนิร์ฟไปสักนิดนึงละกันเป็นการตักเตือนของปืนสายลูกซองทั้งหมดนะตอนนี้นะและปืนถัดมาผมเป็นปืนสาย SMG เหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยเป็น SMG ที่ได้รับบัฟครับผมก็คือปืน Fenix แตกต่างจาก ND45 นะเป็นปืนใหม่เหมือนกันนะแต่ว่า Fenix ได้บัฟแต่ ND45 เนี่ยโดนเนิร์ฟหนักมากเลยครับผมโดยสำหรับการบัฟของตัว Fenix ครับผมไม่ใช่บัฟตัวปืนโดยตรงแต่เป็นการบัฟในส่วนของตัวของแต่งโดยปรับแต่งเพิ่มในส่วนตัวซอมแมกกาซีนครับผมที่เป็นแมกกาซีนไซส์ A
โดยจากตอนแรกครับผมที่แมกกาซีนของตัวปืนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20เมื่อเราทำการใส่แต่คราวนี้ผมจะเพิ่มแมกกาซีนอีก5ลูกเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยแมกกาซีนสูงสุดของตัวฟิเนสจะสามารถใส่ได้อยู่ที่25นัดด้วยกันครับผมโอ้25นัดนึกสภาพถ้าฟิเนส25นัดแล้วใส่ในส่วนของตัวเปิร์กที่เราสามารถใส่อคิมโบคู่ได้เนี่ยเวลาเราถือปืนคู่เราจะมีกระสุน50นัดเลยผมโอ้โหบอกเลยว่า50นัดเนี่ยรืดแป๊บเดียวหมดหลอดนะก็ถือว่าเป็นการบัฟเฟเนสมาผมให้เตรียมที่จะเข้ากับคู่ของตัวอคิมโบที่เป็นปืนคู่นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของผมที่มีการยืนยันจากผู้หลายๆคนทำการทดสอบแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยคือการเนิร์ฟแล้วก็บัฟที่มีการทดสอบได้แต่ก็ยังมีการเนิร์ฟแล้วก็บัฟอื่นๆนะผมที่ยังไม่มีการทดสอบมาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ได้ลองเล่นดูแล้วเนี่ยในแพทใหม่นี้เนี่ยรู้สึกว่าปืนไหนเนี่ยมันแปลกๆไปเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมก็สามารถคอมเมนต์บอกพลิงได้ที่ข้างใต้สคริปชั่นนั่นเองนะและสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวบัฟต่างๆครับผมที่ปรากฏมาในแพทใหม่นี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันก็มีบัฟบ้างครับผมไม่แปลกนะเพราะว่าแพทมันค่อนข้างอัปเดตเยอะนะเพิ่มปืนใหม่มา2กระบอกเพิ่มในส่วนตัวแผงที่ใหม่อัลคาทัสเนี่ยโดยเฉพาะอัลคาทัสเนี่ยบั๊กน่าจะเยอะเป็นพิเศษนะผมเพราะว่ามันเป็นด่านใหม่ในส่วนนี้เนี่ยทีมงานรับรู้แล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรออีกนิดนึงในการแก้ไขปัญหาในส่วนตัวบั๊กต่างๆแล้วก็มีหลายคนถามว่าอัลคาทัสเนี่ยจะมาเป็นโหมดหลักในการเล่นเลยหรือเปล่าอันนี้พี่ดิงต้องบอกว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันน่าจะเป็นแบบเหมือนกับคล้ายๆโหมดอาร์เคดพิเศษที่จะมาเป็นช่วงๆในแต่ละเดือนมากกว่านั่นเองนะแต่ไม่แน่ถ้าเกิดว่าคนเล่นกันเยอะๆเนี่ยอาจจะได้รับลงเป็นโหมดหลักเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นใครอยากให้โหมดอัลคาทัสเนี่ยเป็นโหมดหลักของตัวเกมชื่นชอบในการยิงต่อเนื่องมันๆสนุกๆเนี่ยอย่าลืมเข้าไปเล่นกันเยอะๆผมถ้าเกิดเล่นกันเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีสถิติรวบรวมเอาไว้ถ้าเกิดสถิติมันถึงเกณฑ์กำหนดปุ๊บโหมดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นโหมดหลักได้ในทันทีไม่แน่อาจจะมีโหมดแข่งขันที่เป็นโหมดของอัลคาทัสด้วยก็ได้นะในปีหน้าผมก็ต้องรอลุ้นกันนะแล้วเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบกินดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดตามกันได้นะครับผมทาง Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วพี่